วันนี้มาอัปเดตภาพใหญ่ภาพแมคโโครในปีสองพันยิบสาการต้นปีบแบบนี้พี่คิมมองตลาดนี้เป็นยังไงบ้างคะคขอมุมมองตลาดโลกในปีได้เลยนะครับเอาจริงปีนี้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมากเรื่องของการเกิด e c e ซ s i o นนะครับอันเนื่องมาจากการขึ้นดอกเบียนะ้ยเนาะถ้าย้อนกลับไปในปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีคําถามเกี่ยวกับว่าเงินเฟอ้อมันจบหรือย,ยังเงินเฟอ้อจะขึ้นสูงไหมนะครับซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วล่ะก็ได้รู้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเริ่มที่จะลดลงนะครับและ ต้องถามว่าในปีปีนี้เนี่ยนะครับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในปีที่แล้วมามันจะกระทบกับปีนี้อย่างไรบ้างนะครับหากย้อนดูกลับไปในอดีตที่ผ่านมาในปีที่เกิดคราสิสเกิดรีเซชชันอย่าง2008หรือว่าก่อนหน้านั้นนะครับมันจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านั้นปีหนึ่งนะครับแล้วปีถัดมาเนี่ยก็เกิดสิที่รีเซชั่นครับแต่แล้วเนี่ยการคาดการณ์ในปีนี้เนี่ยหลายคนก็จะดูว่าเฮ้ รีเลชันน่าจะเกิดนะเงินเฟ้อน่าจะเริ่มลดลงนะครับซึ่งตัวเลขที่ประกาศออกมาหลายๆครั้งตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ดูเหมือนที่จะมีทิศทางและการที่จะเป็นขาลงถึงแม้ว่ายังคงสูงอยู่นะครับแต่ก้งทุนเนี่ยก็ต้อจะสบายใจมากขึ้นแล้วว่าอ๋อมันคงผ่านจุดพีคไปแล้วการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆของเฟดที่ขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเช่น0.75ติดต่อกัน4ครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็มี0.5เนี่ยมันคงจะไม่เกิดขึ้นลวล่ะดังนั้นข่าวร้ายที่ผ่านไปแล้วเนี่ยน่าจะดูเหมือนจะ คลี่คลายลยงไปบ้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมีอีกธีมห,หนึ่งก็คือว่าการกลับลำนโยบายนะครับเช่นว,ว่าถ้าเกิด recession คนตกงาตกงานหรือแม้กระทั่งเงินเฟอ้อเนี่ยสามารถที่จะลดลงไปจนควบคุมได้แล้วเนี่นะครับเฟดก็คงมีการกลับลำละมัง้งกลับลำหรือเปล่านะครับโดยนั้นทุนส่วนใหญ่ก็มองว่าออดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้เนี่ยเฟดน่าจะยืนได้ไม่นานนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเฟดฟันเรทก็ขึ้นไปแบบ4%กว่าๆแล้วนะครับ4.25 4.5แล้วนะครับ ซึ่งตามหลักจริงๆถ้าพูดตรงโตามเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการเติบโตของ GDP เนี่ยเพียงน้อยนิดนะฮะแต่ถ้าดอกเบีย้ยสเรนี่ยพูดกันง่ายๆก็คือว่าแค่เอาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยก็จะไม่เหลือแล้วนะครับคำถามคือแล้วมันจะไปได้ดอกเบี้ยที่สูงขนาดนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่คนตั้งคาถามก็เลยมองว่าตลาดเลยมองว่าการกลับลําดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีให้เห็นนะครับทำให้ตัวบอลยินะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะชนแรงต้านนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีทา่าทีที่อ่อนแรงลงมาก็ต้องดูว่า ถ้าอ่อนจริงๆเนี่ยนะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ในอนาคตต,ต่อจากนี้ครับผมอืมแต่การกลับลําในครั้งนี้ก็อาจจะตามมาด้วยรีเซชชันหรือเปล่าในปีนี้ซึ่งพี่คิมประเมินโอกาสในการเกิดรีเซชชันยังไงบ้างคะ ที่จริงเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลายคนก็ประเมินเนาะบางคนก็บอกว่าเรียกไม่ได้หรอกนะครับอย่างเช่นท่านในยุโรปเนี่ยก็จะค่อนข้างมั่นใจเพราะยุโรปตอนนี้เนี่ยเ,เงินเฟอ้อยังคงสูงมากนะครับประมาณ9กจุดก็กว่าเนาะแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจบหรือ,อยังอาจจะไปต่อไหมในฝั่งของตัวคอ r e CPI อนะครับแต่เม่ไกลในดุกทันทีทีาจะดีกว่าแต่ต้องอย่าลืมว่ามันก็อยู่ในรท หกว่าเจกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับมันก็ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะและในอดีตเนี่ยนะครับมันเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ในปีประมาณ1 9 7 0งเถึงหนึ่นะครับที่เงินเฟอ้อเนี่ยก็สูงแบบนี้แหละแล้วมันก็มีการที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วทําให้เฟดเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าผ่อนคลายนะครับมีการลดดอกเบี้ยลงบ้างนะทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่หายขาดมันยังกลับมา หลอกหลอนอยู่นะครับเป็นเวลาแบบแบบรวมกัน19 7 0งเถึงหนึ่งเปนี่ยนับแบบ10ปีเลยทีเดียวนะครับที่แก้งเงินเฟอ้อไม่หายนะฮะจุตอนสุดท้ายเนี่ยสมัยนั้นคุณพอวอรเกอร์นะครับก็ได้ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรุนแรงประมาณเกือบ20%่อนะ่ะจนทาให้เกิดรีทีชันอย่างหนักหน่วงแล้วทุกอย่างมันก็สงบเสงีง่ยมเรียบร้อยเลยนะครับคำถามก็คือว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปว่าเงินเฟอ้อจะจบแล้วนะครับเพราะมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่หนุนเหมือนในครั้ โอกาสทาให้เฟดเนี่ยนะครับตอนเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงหรือว่าตรึงอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในะระดับสูงเนี่ยไม่จอนย่อลงมานะครับก็คือแก้ให้ขาดเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันดังนั้นในปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าดูดีนะแปลว่าอีกมุมหนึ่งนะครับยังมีรูมให้เฟดเนี่ยได้ทาการกระทืบเศรษฐกิจให้ยัง่งยู่อีกนะฮะ พอต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยต้องการให้เศรษฐกิจมันเงินมันเฟือมลดถูกไหมครับสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือต้องทําให้ตลาดงานเนี่ยนะครับมันเสียหายนั่นแหละทาให้เงินเฟือมันลดลงด้วยนาะดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับเข้าสู่ช่วงที่แบบหดตัวได้ดิ c e s s i o n ได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อ้าทุกคนจับตาดูนะครับเป็นแรงกดดันหนึ่งนะแต่ว่าในมุมของราคาหุ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็คาดการณ์นะครับว่าหุ้นเนี่ยมัน price in ไปแล้วหรือเปล่านะครับเช่นอย่างหุ้น เทคโนโลยีดังๆหลายๆตัวเช่นอย่างเมต a นะครับตัว f a c e b o o นะหรือมทั้งเทสซ a เองก็ตามเนี่ยนะครับร่วงไปค่อนข้างแรงเลยนะรงไปเยอะเลยนะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยมันมัน price in ไปแล้วหรือเปล่าพวกเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่ถ้าหากผมพูดเนี่ยนะครับมันก็มี2มุมนะครับบางคนก็บอกว่ากลับรามแล้วหมายถึงว่าหุ้นมัน price in ไปแล้วล่ะต่อไปจะมีข่าวดีแล้วนะครับซึ่งก็มีเหตุผลนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับราคาของพวกตลาดพวกนี้มันก็จะนํา พื้นฐานจริงๆแล้วมันเป็นการคาดการณ์ข้างหน้าถูกไหมฮะแต่เขาคิดว่าปีหน้าดีเนี่ยหุ้นก็จะเริ่มขึ้นปีนี้นหละมันก็จะประมาณนั้นก็ต้องดูว่าใครถูกใครผิดยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าจบแล้ว price in แล้วหรือไม่ทั้งอาจจะรอเกิดด i o n อาจจะมีร่วงอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปนได้ครับผมอืมเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งถ้าแบบนี้พี่คิมจะใช้กลยุทธ์การลงทุนยังไงเราพูดถึงตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก่อนละกันเพราะว่าเป็นตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบแบบเต็ม,ตม อย่างแรกเลยเนี่ยการขึ้นดอกเบียเ้ยนะครับก็จะทําให้ทรัพย์สินเสี่ยงถูกกดดันอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงบริษัทเข้าปริษัทต่างๆนา,นาดอกเบีย้ยขึ้นปุ๊บก็มีรายจ่ายที่เติบโตขึ้นนะครับรวมถึงภาคประชาชนเนี่ยพอดอกเบีย้ยขึ้นปุ๊บหรือไม้แท่านการดึงเม็ดเงินออกจากระบบทําการ QT เนี่ยนะครับมันก็ทําให้เงินหาย,ยากขึ้นรวมถึง การตกงานก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมครการตกงานจากการหดตัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยในภาพเศรษฐกิจครับในภาพของบริษ,ษัทยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับตัว e a r n i n g หรือตัวรายได้เนี่ยก็ต้องกระทบไม่มากก็น้อยนะครับระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการค้าขายที่อยู่ในช่วงการเกิดหดตัวการเกิดวิกฤตช,ชันเนี่ยค้าขายมันก็จะมาจิ้นไม่ได้สูง ไม่ได้กำไรเหมือนกับตอนที่เศรษฐกิจดีอยู่แล้วนะครับสุดท้ายที่ไปออกที่ตัว valuation หรือว่าราคาหุ้นนั่นเองนะครับประกอบกับว่าพอในช่วงที่ดอกเบีย้ยสูงสูงเนี่ยนะครับการประเมินมูลค่าของหุ้นจะต้องถูกตับลงมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดอกเบีย้ยตามถูกไหมฮะหุ้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีดิเวนหรือไม่ต้องเติบไม่ต้องดิเวนสูงก็ได้ก็เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ไม่มีทางลงของเงิน แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับแหม่ซื้อพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยก็3.5จแล้วนะครับหรือว่าอาจจะซื้อพวกบอลอื่นๆเนี่ยนะครับก็ได้ปันผลที่ค่อนข้างสูงนะครับบางตัว7ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยนักทุนก็เลยคิดว่าโหถ้าไปซื้อหุ้นราคาขนาดนี้ปันผลไม่ได้เนี่ยไปซื้อพวกบอลดีกว่าไหมนะครับซื้อพันธบัตรดีกว่าไหมก็ทะาให้มีการเปรียบเทียบเรื่องของอความคุ้มค่านะครับทำให้จะมีไม่กงินส่วนหนึ่งเนี่ยเข้ามายังตัวพันธบัตรหรือตัวพวกกบอออนนนนนหหรืหุู้้ต่่างๆนนงๆัเ มูลค่าของหุ้นก็จะถูกปรับลงมาให้แบบว่าสูสีกันกับผลตอบแทนที่ได้จากบอลนะครับอันนี้คือแรงกดดันด้านแรกเนาะทั้งเรื่องของรายได้ทั้งเรื่องของพาราดอกเบี้ยแล้วทั้งเรื่องของการปรับเรื่องของ valuation นะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับที่อีกมุมนึงเนี่ยถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยตีมอะไรที่กาลังมาแรงนะปกติตามตำดาเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับเช่นตัวทองคำนะครับทองคําก็เป็น อสังคตัวหนึ่งที่เฟร์ร์งฟอมได้ดีในช่วงเศรษฐกิจถดถอยนะครับหรือแม้ทั่งการเข้าตัวพันธบัตรรัฐบาลเองก็เหมือนกันนะครับลองนึกภาพเล่นๆนะครับว่าในช่วงที่แบบหุ้นยังประสบปัญหากับเออเนิงจะดีไม่ดีาละก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในมุมของทางพันธบัตรเนี่ยนะถือนิ่งๆถือแข็งๆเนี่ยนะครับได้ผลตอบแทน3าเปอร์เอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ดูดีนะเออมันก็ดูโอ้สี่เปอร์เซ็นต์เลยเหรอทักปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าถ้าอน,นาอนาคตเนี่ยนะครับมีการกลับลำทางด้านดอกเบีย้ยนะครับดอกเบี้ยการปรับตัวเป็นขาลงนะครับหรือการเกิด recession เ,เนี่ยนะฮะยังไงเนี่ยมันก็อาจจะทำให,ให้มูลค่าของพันธบัตรสูงขึ้นด้วยนะครับหากมองในมุมของแม้ครจะซึ้อของพันธบัตรเนี่ยนะครับถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นมูลค่าของพันธบัตรก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นกลไกของมันนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกนะแต่ท้ากลับกันเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยเป็นขาลงพันธบัตรเราก็จะราคาขึ้นด้วยนะครับก็ทําให้ถ้าถือพันธบัตรในช่วงนนีี้เ่ย ได้2เด้งเลยเด้งแรกนะครับอันผลยาอบคือดอกเบีย้ยสูงนะครับดอกเบีย้ยสูงถือไปสมมติมันไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหวสามเปอร์เ3%ก็พักเงินได้ดีนะครับในขณะที่หุ้นกับค่อนข้างกังวลนะครับก็2อครับถ้ากับลำดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยนะครับได้ตัวอีกทีหนึ่งคือราคาของมูลค่าที่เติบโตขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าเล่นนะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ชอบทองคำถ้าเราไม่ชอบพันธบัตรอีกตัวหนึ่งก็น่าสนใจนั่นคือหุ้นกลุ่มดีเฟนซีฟนั่นเองหง ว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่แบบเป็นเอ่อพวกตั้งรับอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราดูในดัชนีพวกหุ้นตั้งรับเนี่ยกับอ่าดิฟเฟนซีฟกับพวกซาริคัลเี่ยหุ้นทั่วไปเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ดัชนีที่เป็นดิฟเฟนซีฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอแบบนี้ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยมีปันผลที่ดีมีแคชโฟลที่แข็งแกร่งนะครับมีการคอนตลาดที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วถึงแม้ว่าเกิดเศรฐษฐกิจช่วงหนักๆเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังสร้างกําไรได้ เพราะว่ามีความเข้มแข็งทางการเงินที่ดีแต่กับการถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กๆบางครั้งอาจจะกระทบค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแบบว่าสภาพคล่องเสียอะไรแบบนี้อาจจะอ่วมหนะักแล้วสุดท้ายถ้าเราสังเกตดูทุกๆวิกฤตที่ผ่านมาครับตัวใหญ่ๆตัวแข็งแขเนี่ยก็จะเติบโตแล้วก็กินส่วนแบ่งได้เพิ่มขึ้นตลอดอันนี้ก็เป็นธีมตั้งรับในช่วง recession อย่างคร่าวๆนะครับ สามทีมสามสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะคะทองคาพันธบัตรรัฐบาลนะคะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มดีเฟนซีฟหรือว่าหุ้นกลุ่มปันผลถามพี่คิมต่อถ้าเป็นกลุ่มหุ้นเนี่ยเราต้องเลือกตลาดด้วยไหมว่าต้องเป็นตลาดประเทศนี้คะ่ะอู๋ที่จริงนี่น่าสนใจนะครับพอดีถ้าเราพูดถึงหุ้นมันก็คงไม่ใช่หุ้นทุกทุกประเทศเนาะทุกตลาดหรือทุกดัชนนะีมันก็ต้องมีที่เลือกบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนตัวที่ผมที่ผมอ่านรีเสิร์ชมาเนี่ยก็จะมีหลายมิตินะครับบางคนก็บอกว่าให้ให ยังมีความโน้มเอียงไปยัง emerging Market ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในหุ้นอเมริกาดีดต,ตัวไปค่อนข้างสูงจริงๆนะครับแบบสูงจากก่อนโควิดเนี่ยหลายคนบอกว่าตอนนั้นโควิดก่อนโควิดก็ว่าราคาสูงแล้วนะหุ้นนี้ก็ดอแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยก็ยังสูงกว่าตอนโควิดอีกนะครับแปลว่ามันก็ยังคงสูงอยู่นั่นแหละเนาะเปรียบเทียบกับว่า มีการอัดขิดตดบเบีย้ยขนาดนี้แล้วนะครับแต่ถ้า,ามองกลับกันเนี่ยนะครับในฝั่งของเอเชียเนี่ยเอเชียเป็นหรือว่าหรือว่าในฝั่งอีเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตเนี่ยครับบางประเทศเนี่ยเขาขึ้นดอกเบีย้ยไปค่อนข้างเยอะนำหน้าอเมริกาไปแล้วรวมถึงจะมีการกลับลํามากขึ้นด้วยนะครับพร้อมทั้งการเปิดเพื่องของจีนเนี่ยนะครับก็ดูน่าอิน,นสง่งพอสมควรเลยนะฮะรวมถึงเนี่ยครับการมาเอเชียหรือมาอีเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตเนี่ยนะครับในบางประเทศเนี่ย ไปเป็นการหลบเลี่ยงเรื่องของสงครามการค้าระหว่าจงจีนกับอเมริกาอีกด้วยนะครับก็เป็นประเทศอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นไทยเราเนี่ยเหพราะว่าดัชนีเซตของไทยเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับไม่ค่อยลงนะฮะแข็งกว่าอเมริกานะครับสุดยอดเลยน่าทึ่งมากๆเลยนะครับนั่นก็เป็นผมว่าความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็มาพักเงินมาหลบที่แถวนี้เนี่ยพอสมควรเลยนะครับนั้นถ้าพูดถึงหุ้นนะครับยังอาจจะ พูดยากว่าหุ้นจะเพอร์ฟอร์มได้ดีอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าจะมาฝั่งของเอเมจิมาร์เก็ตเองก็ยังดูดีเหมือนกันในแถวแถวบ้านเรานะครับอืมถแถวแถวไทยเราเนี่แหละของดีใกล้ตัวมีแต่คนพูดอย่างนี้นะคะรวมไปถึงหุ้นจีนด้วยเนาะมีคุณผู้ชมถามมาคะ่ะพี่คิมว่าถ้าเกิดต้องเลือกจริงๆระหว่างตราสารหนี้นะคะกับกับตราสารทุนก็คือหุ้นนี่นะคะจะเลือกอะไรดีแล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาด้วยว่าถ้าเกิดจัดแ s s e t a l l o c a t i ันในช่วงคิหนึ่งถึงคิ q คิคิหนึ่งถึงสองพันย่ส โอ้โหถามยากเลยนะครับ <c oughs> ที่บอกไปขั้นต้นมันมันต้องอยู่ว่าเราเราคิดว่าธีมอะไรจะมาส่วนตัวผมคิดว่าธีมรีเซชชั่นนะผมนขคาโน้มเอียงไปยังการเกิดรีเซชชั่นแล้วก็อาจจะมีการซืมอีกพักหนึ่งไม่ใช่เด้งวีเชียอันนี้น,นี่ผมส่วนตัวนะครับที่เราเราคาดการณ์กันเพราะถ้าถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรีเซชชั่นมันก็เคยเกิดขึ้นถูกไหมหลายครั้งนะครับแต่ว่าน้อยมากเลยนะครับที่แบบหุ้นจะ Price In ไปก่อน ที่ดีเชนจะเกิดจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราก็บอกว่าการจะเกิดดีเชนแต่ยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดมันอาจจะไปมันจะกลางปีตรงนี้นะซึ่งในอีพายมาเนี่ยพอเกิดปุ๊บเนี่ยนะครับหุ้นจะยังบัสทอมได้อีกประมาณช่วงหนึ่งเลยอาจจะประมาณอหกเดือนต่อจากนี้หรือว่าปีหนึ่งต่อจากนี้อะไรเงี้ยหุ้นจะลงได้อีกนะครับเขาก็เลยคาดการณ์ว่าถ้ามันไม่กลับมาล่ะถ้ามันยังซึมยาวไปปีหนึ่งล่ะเออถ้าใครที่มีไม้อะไรเนี้ยก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า Risk Reward เกี่ยวกับการลงทุนในบอลเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เป็นสิ่งที่เอาจริงๆหลายคนก็ทราบอยู่แล้วว่าบอลมันมันค่อนข้างน่าสนใจในช่วง c e s s i ่นนะครับหมายความว่าต่อให้ผู้ไม่ลงอ่ะคุณก็ได้ผลหรือว่าได้ด,ดอกเบีย้ยที่3% 4%อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีเป็นการพักเงินไปในตัวนะครับแล้วก็เงินก็ยังอยู่ครบถ้าเกิดร e ชช i ่นก็ก็ดีไปแบบว่าหุ้นร่วงก็เข้าไปช้อนหุ้นได้นะครับในช่วงเวลาที่มันร่วงนะวนตัวผมจะเป็็นนกการรเบทัพย์สิ ผู้เช่าที่สิแล้วก็เตรียมรอเข้าซื้อนะครับเป็นหลักครับอืถ้าบอกสัดส,ส่วนพอคร่าวๆแล้วกันเนาะเราแบบไม่ต้องอเตะแล้วกันนะคะเป็นค,คนา,นาแนะนำกบบ asset allocation บพี่คิมแบ่งสัดส,ส่วนให้น้าหนักไปทางไหนมากกว่ากันคะสัดส,ส่วนตัวนี้เนี่ยผมอยู่ในเป็นพวกทองคํานะครับก็ทองคําเป็นเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีพวกเงินสดแล้วก็มีพวกอ่าถ้าเป็นบอลเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเกินห0สเปอร์เ็นถ้าเป็นพวกทรัพย์สินที่ เทเียบเคียงกันสดนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะเป็นที่เรามีเอาไว้อยู่แล้วนะครับหรือว่าบางคนซื้อหุ้นกลุ่มดีเ็นซีเอาไว้เนี่ยก็ไม่เลวหรือว่าเริ่มช้อนมาแรกๆก่อนก็ได้นะครับถ้าเช่นเราเล็งตัวหุ้นที่ดีๆว่าเช่นเทสล a าเนี่ยครับก็เวลาที่มันลงเนี่ยเราคงไม่รู้หรอกว่าลงไปสุดที่อยังเนาะแต่ว่าถ้าเราเริ่มสึกว่ามันราคาพอได้แล้วเนี่ยก็ซื้อไปก็แบ่งเป็น5้าไม้นะครับก็ห้าไม้เนาะซื้อ2ไม้แรกก่อนนะครับก็คือลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับซื้อไม้แรกปุ๊บ แล้วพ่อจะซื้อกับไม้สามเมตรสี่เนี่ยนะครับรือว่าไม้ยังหลังเนี่ยให้มั่นใจเลยว่ามันกลับลำแล้วจริงๆมันกลับตัวแล้วจริงๆอย่างเช่นกลับตัวสัญญาณจากอะไรอย่างเช่นจากต,ตัวตัวดอกเบียนโยบายเริ่มเริ่มกลับลำนะครับหรือว่าเริ่มนีการยืดหยุ่นมีการคิอีอะไรแบบนี้ก็เป็นสัญญาว่ามันน่าจะเริ่มกลับมาแล้วก็ทําได้เช่นเดียวกันครับผมอืมโอเคได้เลยค่ะ <laughs> มีม <c oughs> คนแซวว่าเนี่ยฟังคนนี้แล้วไม่ได้ซื้อนะครับเออที่จริงก็จริงนะครับ แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าเราดูจริงๆถ้าเราซื้อซื้อไปแล้วมันมันร่วงก็ก็เศรา <S 2> <S 2> ้าเหมือนกันนะครับก็ถ้าเรามองตีมโลกเนี่ยว่าจากเศรษฐกิจมันก็มีช่วงขึ้นช่วงลงเนาะช่วงที่ดอลลารเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความเสี่ยงนั่นแหละนะแล้วก็แรงกดดันเยอะนะครับแต่ถ้าเราตั้งรับดีๆเนี่ยรอช้อนนะครับคือเศรษฐีหลายคนก็รวยมาจากการที่หุ้นตกอย่างเช่นปี 40, 40เองก็ตามเนาะหรือเช่นหลายที่ก็ตามนะครับแต่นั้นเนี่ย ถ้าเก็บกระสุนดี่ดีนะจังหวะมีโอกาสมีเนี่ยก็ค่อนข้างจังหนักนะครับเราลงทุนเอารวยนะครับ<ช>ไม่ลงทุนเอาสนุกร่วมสนุกกับเพื่อนๆเอารวยนะครับต้องต้องเน้นหน่อยนะฮะเน้นหน่อยเอา,เอารวยเก็บกระสุนไว้แล้วก็ปีนี้เป็นตีมตั้งรับ r e เซช s i o n นะคะต้องมีคนถามเกี่ยวกับคริปโตแน่เลยพี่คีมงั้นถามก่อนเลยละกันนะคะว่ามุมมองตลาดคริปโตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเค แต่คริปโตเนี่ยนะครับก็เป็นทรัพย์สินเสี่ยงตัวหนึ่งนะที่มีความโน้มเอียงกับพวกหุ้นเทคโนโลยีนะครับเช่นตัวบิคโคงบิคคอรเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่าบิตโตเนี่ยนะครับในช่วงก่อนอันนี้มันโดนแรงกดดันที่หนักจริงๆอย่างเช่นตัว FTX เนาะหรือแม้แม้กระทั่งในฝั่งของตัวตัวที่มันล้มไปก่อนหน้านี้นะครับลูน่านะครับเทอรล่าต่างๆนะก็เรียกว่ายับกันพอสมควรนะครับแต่ถ้าดูในฝั่งของบิคคอร์แล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวโปรเจกต์พวกนั้นเลยนะ ย,ยิ่งซักยิ่งสะอีกเพ้่อมาต่อย้าว่าโปรเจกต์ที่มีความกระจยายอำนาจที่ดีางเช่นบิตคอยเนี่ยนะครับเออมันก็ไม่ต้องการความเชื่อใจแต่ในโปรเจกต์ที่ต้องการความเชื่อใจถึงสุกนะครับหรือขึ้นตรงตาอใครสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทําให้มีความเสี่ยงต้านความเชื่อใจกันเช่นพวกเอ็กชแนนพวกคริปโตแบงก์ต่างๆนะที่ที่ล้มหายตายจากไปก่อนหน้านี้นะครับนั้นก็เลยว่าทําให้จุดที่มันลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันมันมันขึ้นแล้วหรือมันดีนะแต่ว่ามันก็ลงมาเยอะนะครับเวลาที ดูหุ้นครับก็มันลงจนกว่าจะขึ้นแล้วขึ้นจนกว่าจะลงก็ท่อนนี้เลยครับมันลงจนกว่าจะขึ้นเดี๋ยวขึ้นก็ลงครับแต่ว่านี้อาจจะเป็นหยุดที่แบบอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าไม่ได้แพงนั่นกันนะครับถ้าถูกในบริษัทที่ผ่านมานะครับผมจะข้อแซวว่านี่นะคุณดอยพร้อมกับมหาเศรษฐีไมเคิลเซลเลอร์นะครับไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับดอยพร้อมกับประธานาธิบดีนะครับนายฟูเกเล่ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่ายินงงในดงวานนะครับเพลินๆครับผมมีเพื่อนเยอะครับผม มีเพื่อนเยอะเลยนะคะกับตลาดคริปโตต,ตอนนี้ถ้าเกิดถามมุมมองแนวโน้มไปอนาคตสักเล็กน้อยซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่มุมมองส่วนตัวของพี่คิมมองว่าแนวโน้มต่อจากนี้มันจะขึ้นไปขึ้นไปแล้วหรือยังมันเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังหรือว่ามันยังลงไม่สุดสําหรับพี่คิมค่ะคือผมคิดว่าบอกยากนะครับถ้าหันมามองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยเนี่ยกว่ามันก็มีลงสุดจนเป็นวอททอมเนาะแต่ว่ามันออกข้างอยู่ประมาณเป็นปีเหมือนกันนนะครับถ้าเราเทียบกัน ลงสุดแล้วเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดีดกลับเป็นบวกเลยมันอาจจะแบบออกข้างไปบ้างก็มีเหมือนกันมันก็เป็นได้ทั้งสององทางน,นะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงสะสมก็ได้เก็บสะสมไปก่อนรอฮาวิ่งข้างหน้าหรือรอแบบว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือว่าแบงก์เนี่ยนะครับเข้ามาอุดหนุนแบงก์เข้ามาสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆนาให้มันเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันส่วนตัวผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวคริปโตเคอเร n c y นะครับหลังจากได้เห็นการ adopt ของพวกแบงค์นะครับหลายคนเริ่มเห็นแล้วว่าแบงค์ตัวนี้เริ่มเข้ามาเกี่ยวกันมากขึ้นนะครับเริ่มมีโปรดัก hmm. เกี่ยวกับคริปโตมากขึ้นแบงค์รุ่นแบงค์นี้ก็เริ่มให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเทรดหรือถือคริปโตได้มากขึ้นรวมถึงไทยเราด้วยนะครับไทยเราเนี่ยก็จะมีเริ่มแบบว่าให้แบงค์พาณิชย์เป็นแบบคัสเอดี้เก็บคริปโตได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เริ่มเห็นกนารอาดอปชันมากขึ้นมากขึ้นไปส่วนตัวผมคิดว่าการมาของประเทศชาติที่มาทำโน้นของเซเบอร์คอยนะครับนี่ยทีเน,เนี่ย คนทั่วไปสามารถเข้าถึงตัวคริปโตเครนซีได้นะครับแล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยในช่วงเว็บเว็บสามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อโลกใบนี้เหมือนการที่อิเนเทอร์เน็ตมาและจําเป็นต่อโลกเราเะครับเราขาดอิเนเทอร์เน็ตไม่ได้และในอนาคตเนี่ยก็ก็อาจจะขาดไม่ได้เช่นเดียวกันสับตัวเว็บสามนะครับอย่างหนึ่งเวันนี้เพิ่งดูข่าวนะครับภรรยาผมเข้ามาบอกว่าเฮ้ย <s> มันมีการพวกมือถือเดี<ม>๋ยวนี้นะแอปธนาคารก็ยังมีแบบดูดเงินไปดได้นะครับหลอนเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ย ไม่ไม่ค่อยกังวลเพราะว่าเราเก็บตังค์ที่พยานหมดแล้วนะครับก็ให้พยากังวลแทนเรานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมก็เลยทำให้แฟนเนี่ยกังวลหนักเลยนะครับแต่ผมก็บอกแฟนว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าเก็บเป็นบิตคอยน์นะเป็นวอลเล็ตเนี่ยไม่ต้องเครียดหรอกนะครับแฟนก็หันกลับมาแล้วก็บ่นว่าโอเก็บบิตคอยน์มันอยู่บนอินเทอร์เน็ตยังไงก็โดนอยู่แล้วเพราะว่าแฟนเราไม่มีความรู้ไงี่ในเรื่องของการเก็บเงินในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะรู้เลยว่าเงินเนี่ยนะครับที่อยู่ใน ในแบงค์ดั่งเดิมเนี่ยมีความเสี่ยงนะมีความโดนเจาะตลอดเวลานะครับแต่เพียงคแค่ว่าถ้ามันโดนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคนรับผิดชอบได้ไงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเงินที่อยู่ในมือเราในวอลเล็ในไฮเปอร์วอล l l e t เนี่ยนะครับมันก็จะเข้มแข็งมากกว่าแต่ว่าเราเนี่ยต้องรับผิดชอบด,ด้วยตัวเองตัวตัวผมก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับเดี๋ยวตัว Virtual Bank มาแล้วเนาะ virtual b แ n k มาแล้วเนี่ยการพัฒนาหรือการอ o p t i ่นของพวกคริปโตของพวก เหรียญที่เป็น s t a b l e c o i n เนี่ยก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็รอเอาไว้นะครับอีกอันหนึ่งที่จะแถมให้อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับนักลงทุนไหมนะแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสายมูนะครับเขาบอกว่าอีกปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยจะเปลี่ยนธาตุนะครับเน่เปลี่ยนธาตุตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าโลกเราเป็นธาตุดินนะครับก็คืออสังคงอสังหาในรอบ20ปีเนี่ยเปลี่ยนรอบหนึ่ง 20ปีเนี่ยนะครับโลกเราจะมีเปลี่ยนทาตุรอบหนึ่งนะครับโอ้โหคุณแพลนี่ตาโตเลยนะครับโอ้โหได้ยินอยากรู้เลยเรื่องแบบนี้ชอบเลยคนะคตาโตเลย<อ>ะนะครับใช่ใช่แต่เขาบอกว่าอาสังหาเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับอสังหารยในรอบ20ปีเนี่ยมันบูมมาแล้วแล้วก็ผ่านไปเพราะมันเป็นท่าทดินนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยโลกจะเข้ากับอีกเว็บใหม่นะครับอีกอีกทาตุใหม่นั่นคือทตุไฟนะครับผมก็ถามหมอดูว่าทตุไฟมันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่าอ่าคุญแพลต่างๆแล้วมันจริงหรือเปล่านะครับ ขาบอกว่าท่าไฟเนี่ยนะจะเป็นท่าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเป็นา่าเทคโนโลยีนั้นอีก20ปีต่อจากนี้ปีหน้าต้องเนต้นนะ20ปีต่อจากนี้นะครับเทคโนโลยีมาและโดยเฉพาะเทคโนโลยีท่านการเงินนะครับพอผมตามปุ๊บเนี่ยโอ้โหสีส้มขึ้นมาในหัวเลยนะครับโอ้บิตคอยเงีนะครับกาวขึ้นสมองซุดนะครับแต่ช่วงนี้ปลอดปลอดโล่งเลยนะครับเพราะว่ากาวไม่ให้ขึ้นปลอดโล่งปลอดสะอาดแต่ว่าเดี๋ยวรออีกปีหน้านะครับถ้าตามหมอดูบอกอาจจะมานะครับอันนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าอย่าอย่าเอาเป็นสาระนะครับผมเห็นคนขึ้นเครียดกันก็เลยแซว<ฮ>แซวสักหน่อยนะครับผมพี่คิมบอกแหล่งได้ไหมว่าดูหมออะไรมา เผื่อคุณผู้ชมอยากจะดูด้วยคะ่ะอย่าเลยครับพอดีถ้าผมหมอผมแม่นจริงๆผมไม่ดอยแล้วครับนะฮะอันนั้นเอาฟังขมข,ขแล้วกันนะครับผมโอเคจบเลยค่ะอ่ะโอเคงั้นเราพูดถึงตลาดคริปโตอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปเป็นธาตุไฟในอสองปีข้างหน้านั้นนะคะ <c oughs> ตลาดคริปโตในตอนนี้ที่พี่คิมมองว่ามันจะหนุนตลาดคริปโตทําให้ตลาดคริปโตสามารถกลับมาบูมได้ก็คือการ adoption <c oughs> ของแบงก์เนาะมันยังมีปัจจัยอีกไหมอื่นอื่นอีกไหมคะที่เราคนนี้จับตาม,มองค่ะที่จริงเนี่ย ถ้ามงกินนะครับด้านโ o ริิกโลกมันก็กดดันให้เกิดการแบ่งแยกอยู่แล้วคือถ้ามองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราก็จะเป็นเหมือนระบบเดียวเนาะที่มีดอลลาร์ซิสเต็มนะครับกับบทสวทิทุกอย่างมีองค์กรกลางในการบริหารจัดการนะครับแต่พอต่อๆมาๆเนี่ยดูเหมือนออประเทศในฝั่งตะวัน ตกไอ้วอนออกเนี่ยนะครับเช่นจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นนะรัสเซียมีบทบาทมากขึ้นดังนั้นการที่จะเป็นคู่โลกเดียวเหมือนเดิมก็คงจะยากขึ้นแล้วนะครับเพราะจีนก็จะมีบทบาทในเวทีโลกที่มากกว่านี้นะแล้วก็ไม่อยากอย,กอยู่ใต้ร่มเงาของอเมริกานะครับเพราะเป็นแบบนี้นี่นะครับมันก็เลยการเงินก็เลยไม่ชอบที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลได้นะครับมันก็เลยต้องถูกแบ่งเป็น หมดีย่อยหลายอย่างทําให้ทองคําช่วงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าจีนเองก็นําเข้าทองคําเยอะแล้วเซียก็นำเข้าทองคําเยอะนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าอิหร่านกับทางรัสเซียเนี่ยจะทําการเปิดเลเวลคอยของตัวเองนะครับที่เป็นอทองคําแบ็กอยู่ข้างหลังด้วยเอออันนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับคำถามคือทำไมต้องใช้ทองคําด้วยเหรอไหมฮะเพราะมันเป็นสื่อกลางอันหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครนะครับแล้วก็รับความไว้ใจไม่ว่าคุณจะอยู่จีนอยู่อเมริกาอยู่รัสเซียคุณก็จะชื่นชอบทองคําเหมือนกันอันนี้คือสิ่่งทีเป็น ทรัพย์สินนะครับเป็นแอสเซทที่ที่ดีตัวหนึ่งนะฮะแล้วเนี่ยพอเขาจะทาเรื่องของเซเบอร์คอร์ที่อ้างอิงรองคกับทางอ e ิรักเนี่ยนะครับเ็นาพาดเลยว,ว่า2ประเทศนี้มีสิ่งที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรถูกแซงชั่นจากทางชาติตะวันตกถูกไหมครับสิ่งที่เขาถูกคว่ำบาตรเขาเสียอะไรไปเขาเสียการค้าระหว่างประเทศนะครับไม่สามารถที่จ,จะโอนเงินออกไปข้างนอกได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพยากรน้ํามันมากมายก็ตามแต่ว่าเขาค้าขายไม่ได้โอนถ่ายไม่ได้ก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินเขาค่อนข้างสูงมาก เอ่อโตแบบจำกัดนะครับแต่ถ้าเขามีเรื่องของเงินสเตเปอรคอย์ของเขาเองที่แบคด้วยทองคาก็โอนถ่ายไปไมาได้สะดวกไม่ต้องมีขอบเขตเรื่องประเทศเนี่ยครับบางท้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยอาจจะกลับมาไหลเวียนได้ดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไปไม่ได้เนาะซึ่งไม่ใช่แค่รัสเซียกับทางทางตัวอิหร่านนะครับในฝั่งของจีนเองก็ออกเปิดตัวที่จะต้อนหยวนแล่นลหะแต่เงินของเขาเนี่ยเป็นอยู่ในเชนของประเทศชาติของเขาเองนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอีทิวเรียมอะไรที่เราเห็นนะคือเป็นเชนของเขาเองแต่นั่นก็เลยเบื้องบอกว่า เออมันเริ่มมีท่าทีที่แบบไปทางเนี่ยเหมือนว่าเงินของโลกเนี่ยก็จะเป็นฟอร์มเป็นรูปแบบจะเป็นเงินกระดาษเนี่ยเป็นเฟสเป็นเพเปอร์มันนี่เนี่ยมันเริ่มเข้าสูกก่ยุคดิจิตอลมากขึ้นเป็นแบบตัวบล็อกเชนอันนี้ให้เห็นมากขึ้นนะครับถ้าผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ใช้เงิน่างนี้เป็นอย่างแพร่หลายแล้วก็จะเข้าถึงผ่านพวกวอลเล็ตอะไรได้ดง่ายขึ้นนั่นเรียกว่า adoption นั่นเองครับ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะหนุนตลาดคริปโตได้นะคะงั้นเดี๋ยวขอย้อนไปที่ท่าดินอสังหาริมทรัพย์ที่พี่คิมบอกว่าตอนนี้จะหมดยุกแล้วยุคผู้ชมถามมาแล้วปีนี้อสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงบ้างพี่คิมคช่วยเสริมหนะะ่อยค่ะอากีเห็นคนแซวเป็นกรวอสังหาที่ไม่เคยพูดถึงอสังหานะครับโอ้โหจะก็ะเพงเจสโนวานะฮะเจสโนวาเลยนะครับก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นการลงที่เดยกปัญหแล้วก็น่าเบื่อแล้วกันต้องบอกงี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ มีความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่นี่อีกด้นหนึ่งเนี่ยมันควรเป็นสิ่งที่เราควรจะมีเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสีด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ลด่อนภาษีได้ด้วยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยหลายคนไม่ทราบดอกเบี้ยบ้านเนี่ยลดอนภาษีได้นะครับรวมถึงมีความมั่นคงการประหยัดค่าจ้างค่าเช่าอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าส่วนตัวนะถ้าคนที่จะจะมีเอาไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งหากพูดถึงทิศทางการลงทุนอสังหารมทรัพย์ผมก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นในทั่วโลกก่อนนะครับทั่วโลกก่อนพรา property fund ต่างๆนาน,าน ย,ยังด่วยดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับทาให้กองรีดต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องปรับดอกเบี้ยหรือปรับผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นคือหมายความว่าราคาเนี่ยก็ต้องลดลงไปนั่นเองนะฮะก็เหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลเลยคล้ายๆกันน่าจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งมากไปกว่านั meter, <Than> ้นนะครับโดยเฉพาะอสังหาที่อยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำมานานเช่นยุโรปเนี่ยนะครับหรือว่าในฮ่องกงอะไรเงี้ยนะครับพอมันขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยมันก็ทําให้แบบอสังหาที่แบบนึ่ภาพดอกเบี้ยมันต่ำคนกู้ง่ายตลอดหลังนี้มันก็แบบเริ่มชะงัักะงงาเเรรืื่อออขหมนนนคบ ย่างเช่นฮ่องกงที่โดนกระทบทั้งสอง,อย,งอย่างเช่นดอกเบี้ยต่ำก่อนหน้านั้น,น,นราคาสันห้าแพงติดอันดับท็อปของโลกนะครับรวมถึงมีคนจีนเนี่ยที่ออกไปข้างนอกค่อนข้างเยอะด้วยหลังจากการเกิดซีโร่โควิดนะครับการที่แบบมาครอบงำของทางทรัฐบาลจีนรวมถึงจะโยกย้ายเงินหนีรัฐบาลจีนอะไรเงี้ยหาประเทศที่แบบเป็นเอ่อเป็นฮับเป็นทาเลนฮับเป็นมาทํางานด้านการเงินอะไรเงี้ยครับพอพอฮ่องกงมันโดนตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ย้ายไปทางที่สิงคโปร์กันมากขึ้นก็เลยเห็นการไหลออกของสมองอะไรมากขึ้นทำให้ฮ่องกงเนี่ย ราคาสังหาตกลงประมาณ10เดือนติดต่อกันแล้วนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเนาะส่วนมาดูในประเทศไทยเองก็ตามนะครับผมเชื่อผมเชื่อว่าไทยเราเนี่ยเป็นพื้นที่ท,ท,ที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นคืออยู่ในหลบเป็นที่หลบภัยนะครับในช่ว,สวงสงครามการค้าก็คือเขาไปอเมริกาไม่ได้ไปจีนก็มาที่เอลเอเชียคือไทยเรานี่แหละนะครับรวมถึงไทยเรานี่นะครับก็ยังมีก่อนหน,น้านี้ไทยเราก็ถึงกระทบหนักเช่นตัว L t v ทีก็ตามหรือว่าโควิด ที่ถูกล็อกดาวน์แล้วจีนก็ไม่ได้มาเองก็ตามเพราะจีนเองเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับแต่พอวันนี้เนี่ยจีนเปิดเมืองเนี่ยผมคิดว่าไทยเองก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างน่าสนใจในการที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เช่นกันนะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยต่อไปจากนี้เนี่ยลงทุนได้ราคาเท่าไหร่นะครับไม่ได้แปลว่าลงทุนแบบจิ้มอะไรก็ได้แต่ต้องเลือกให้ดีนะครับส่วนตัวผมชอบจะบอกว่าอสังหา่ยมันไม่ได้มีเบนช h m a r k หรือไม่ได้มีราคาอ้างอิงอะไรขนาดนั้น มันต้องมีการต่อรองต้องมีการเฟ้นหาบางครั้งเนี่ยนะครับในละแวกใกล้กันบ้านตรงข้ามกันนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เฟ้นได้ดีต่อรองได้ดีหรือเลือกได้ดีเนี่ยอาจจะได้ราคาต่ํากว่าก็ได้ถ้าถ้าอยู่ตรงข้ามกันเลยราคาอาจขายไม่เข้ากันเลยมันก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องทํากันบ้านอย่างหนักนะครับเพราะมันไม่เหมือนกับหุ้นที่มีราคาตลาดนะมันต้องลงนะครับหมายความว่าบางช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีคุณก็อาจจะเจอราคาที่ดีก็ได้หรือเมือที่เศรษฐกิจดี ก็อาจจะเคยราคที่ดีก็ได้มันอยู่ว่าคุณหาได้ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตลาดสักทีเดียวขนาดนั้นนะครับอยู่ที่คุณลงสนามด้วยนะครับอืมค่ะอสังหาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณฟ็อกซี่นะคะบอกว่าทําไมอสังหาไทยราคาไม่ลงเลยคะ่ะโอเคครับ จริงอาสาอังหา,สาอสังหาไทยเนี่ยถือว่าไม่ไม่ขึ้นนะครับนี่จริงถ้าเราพูดถึงในอเมริกามันลงเพราะว่าตอนช่วงโควิดมันขึ้นแรงมากขึ้นแบบแรงจริงๆนะครับแต่ไทยเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะเหมือนกับหุ้นไทยครับแล้วก็บอกหุ้นไทยแข็งจังเลยนะครับก็เพราะว่าตอนช่วงโควิดมันไม่ได้ขึ้นเหมือนอเมริกาครับเพราะอเมริกาเนี่ยเขาพิมพ์เงินใช่ไหมแล้วดอกเบี้ยเนี่ยโอ้หุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาขึ้นแรงเลยซึ่งไทยไม่ได้ขึ้นกับเขาด้วยนะครับตอนลงไทยก็เลยไม่ได้ลงนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเรื่ ยังไม่กระทบหนะักเพราะหนึ่งคือดอกเบีย้ยยังขึ้นไม่เยอะตอนนี้ขึ้นไปประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์บ้างในวผนอาทิตศูนย์จุดห้าสองครั้จุดสองห้าสองครั้งก็ประมาณสักศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์คือยังถือว่าน้อยอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถือว่ายังน้อยอยู่แต่ก็ไม่รู้ถ้าอนาคตเนี่ยนะครับเพิ่มดอกเบีย้ยขึ้นไปมากกว่านี้เนี่ยเออจะกระทบอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะครับแต่กระทบไม่ได้หมายความว่ามันจะราคาร่วงนะฮะอันนี้ต้องต้องเข้าใจก่อนส่วนตัวผมตอนที่ผมอยู่ตลาดนะะคคคคคครรรััับบบตตตอออออออนน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 ช่่่่่่วววงงงงงโโิดดเเเเีีียยยสหหาาาาาาทป็ใมื้กลลแจจะ มันไม่มีราคาในแอปให้เราดูไงหลายคนก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้นะครับไม่ได้มีบี n บ n c e นเปิดให้ดูไหมฮะไม่ได้มีเว็บแบบอินเวสติงให้คุณดูเลยคุณก็เลยไม่ได้เช็คราคาขึ้นลงนะครับแต่ที่จริงราคาคอนโดนในช่วงโควิดเนี่ยตามพวกเมืองตามทั่วโซนต่างชาติเนี่ยเช่นสุขุมวิทอย่เงี้ยราคามีปรับเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของค่าเช่าเองก็ลงนะเพราะปกติเนี่ยให้พวกเอสแปรเชา่าถูกไหมฮะแต่พอโควิดเนี่ย เอ็กซ์แพไม่อยู่เนี่ยค่าเช่าเองก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอะไรที่บอกก็าอาจจะไม่ได้ยินข่าวเท่าไหร่เนาะรวมถึงมีการแบบว่าพยายามโปรโมชั่นสังหาาะหลายคนยังจําได้นะครับซึ่งมาวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสังหาไทยอ่ะค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่าในในหัวเมืองหลักๆครับในโซนหลักๆเนี่ยเป็นโซนที่เป็นเทรดต่างชาติด,ด้วยนะฮะรวมถึงไทยเราเนี่ยมีความเข้มแข,แข็งเรื่องของการแพทย์นะครับถ้าใส่ไฮเลนเกตนะ่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทางต่างชาติเช่นจีนอย่างเงี้ยครับหลายคนไม่ทราบว่าจีนเนี่ยนะครับเขามา หาหมอไทยเยอะนะครับโดยเฉพาะมาเขาเรียกว่ามาทําลูกนะครับทำลูกเลยถึงว่ามาแบบปรึกษาเรื่องอตั้งครรภ์ในพวกนี้ก็มีหรือสังกักร,รเองก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการอยู่คอนโดในแวแวกนั้นเนี่ยในโรงบาลเนี่ยนะครับเพราะว่าหมอไทยเก่งรวมถึงราคาค่อนข้างถูกด้วยทําฟงทําฟันมาทําที่นี่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของไทยเช่นเดียวกันไม่นับเรื่องการท่องเที่ยวน,นะนั่นไทยเองคนน่าสนใจนะครับประกอบกับว่าจีนเปิดเมืองเปิดประเทศเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปัจจัยบวกสำหรับสังหาไทยอย่างยิ่งนะเนื่องด้วยอะไรนะครับ เอาข้อแรกก่อนเลยครับจีนเนี่ยคือกาอนนี้นนจีนเศรษฐกิจดีนะครับแล้วก็การควบคุมรัฐบาลไม่ได้เข้มเท่าไหร่เท่านี้เนาะถ้าใครย้ยอนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับก็สมัยท่านต้องเสี่ยวผิงเนี่ยก็มันเป็นช่วงเปิดเมืองของจีนแล้วก็ค่อยๆแบบเมีความเป็นทุนนิยมมากขึ้นหน่อยนะครับแต่พอมาทงประธานที่ดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วกันเราจะได้เห็นในหลายๆมิตินะครับแล้วก็ถูกล็อกดาวน์ปิดเมืองไปแบบ2ปีอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มเริ่มมองว่าเฮ้ยเราควรย้ายออกมาไหมนะ เราควรย้ายออกมาเอาเงินมากข้างนอกไหมเพราะว่าเราก็รวยแล้วนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับคนจีนเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะโยกย้ายเม็ดเงินออกจากประเทศจีนอย่างมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีตัวแคปิตอลคอนโทรลนะครับหรือการควบคุมเงินไหลออกที่โหดมากเหมือนกันก็เลยมีการเอาออกมาในหลายวิธีเช่นเอาจากคริปโตเคเรนซีนะครับจีนก็เป็นประเทศที่ใช้คริปโตเยอะเหมือนกันนะ NFT เนี่ยก็มีนะครับตอนนี้ภาพสิครับว่าคนประเทศที่แบบว่าถูกรัฐบาลแบบ ขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าของทุกอย่างนี้ครับเขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นของเขาเองเนี่ยมีค่าแค่ไหนถูกไหมครับก็เลยทําการโยกย้ายเงินบางส่วนมาลงทุนในต่างประเทศบ้างในไทยบ้างซื้อสานในไทยบ้างก็เริ่มที่จะเห็นภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหมายวามว่าอะไรหมายวามว่าวันนี้เนี่ยครับก็ยิคนจีนเข้ามาเสื้อสังาไทยเนี้ยอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนครับอืมค่ะแล้ว้าเกิดสมมติว่าให้พี่คิมแบบต้องแบบต้องเลือกแล้วกันว่าพี่คิมมองว่าเนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญในอสังหาระว่าปัจจัยไหนที่สสส่่่่งงงผลตอออรราาาาคคขออัหัหิมมททพย์กีุดะ ที่จริงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าต้องดูว่าแหล่งไหนกำลังจะเติบโตทิศทางอะไรจะเติบโตต่อไปข้างหน้านะครับเราพูดถึงเทรนด์ก่อนถ้าพูดถึงเมืองไทยเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็คือเทรนด์ที่เป็นชาวต่างชาติต้องหาว่าแถวไหนเนี่ยชาวต่างชาติอยากจะอยู่เพราะว่าชาวต่างชาตินี่นะครับเรทของเขาจะมากกว่าคนไทยอยู่แล้วถ้าสังเกตดูเช่นทองหลอทําไมราคาตารางเมตรมันแพงจังบางคนก็แซวว่าโอ้ยมัน มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่จริงมันเหมือนแพงสำหรับเขาใช่ไหมใช่แ่วนวในเดดต่างชาติเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับเมื่อเทียบกับทางจีนเองก็ตามสิงคโปร์เองก็ตามนะครับอย่างเช่นจีนเนี e ่ยนะครับราคาเฉลี่ยนะประมาณ3 0 0 0 0 0บาทตอ่อตารางเมตรนะครับนี่คือเฉลีย่ยเฉลี่ยนะเฉลี่ยในประเทศเขาแถมเป็นอ่อไม่ได้เป็นซื้อขาดด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟีโหด้วยแต่ไทยเราเนี่ยนะฮะสามแสนนี่ได้ทองหล่อเลยนะยังรูอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะนะครับ รวมถึงไทยเองก็เป็นที่ที่น่าอยู่อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโครงสร้าง EEC ที่มาด้วยถ้าใครสังเกตใน EEC เองก็จะมีโซนที่เป็นคนจีนนะครับหรือว่าเป็นโซนธุรกิจจีนเนี่ยก็เข้ามาเปิดเยอะมีโกด,ดังถินงคงสิ่นค้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ที่ทํางานของพวกเขาด้วยผมก็เลยมองว่าถ้าเราจับทิศทางของการเคลื่อนตัวของเมืองดีๆเนี่ยนะครับไทยเองก็น่าสนใจแต่ว่าต้องดูว่ามันจะไปทางไหนนะครับอย่างล่าสุดผมพูดอินไไต์ง่ายๆก็ได้เอาแค่คนจจีีนนนะะมาไทย,ยครับ แล้วรู้ไหมครับว่าคนจีนมาไทยเนี่ยก็คือมาพาลูกมาเรียนโรงเรียนนานาชาติที่เยอะมากๆเลยเนื่องด้วยโรงเรียนนานาชาติในจีนเนี่ยครับถูกแบบกฎเกณฑ์ต่างๆของจีนเปิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่ให้นาะมันคบคุมเข้มประมาณนี้นะครับดังนั้นคนจีนที่แบบร่ำรวยอยากเรียนนานาชาติก็ต้องมาเรียนที่ต่างประเทศซึ่งไทยเราเป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นที่หมายตานะครับดังนั้นถ้าใครไปดูโรงเรียนาชาติจะเห็นเพราะว่ามีนักเรียนจีนค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอันนี้คือโอกาสแล้วใช่ไหมครับเข้ามา คนจีนก็จะมาอยู่มาเสื้อสังหาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทรนที่ที่จะมาเหมือนกันนั้นอ่านเกมให้ขาดนะครับลงทุนตรงไหนก็จะค่อนข้างไม่ค่อยเสี่ยงนักเพราะว่าสังหาเนี่รเป็นเมนเป็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 นทีมที่มันค่อนข้างใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายไปทีมของประชากรนะครับค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอสังหาริมทรัพย์บ้านนะคะคุณอัครรัถามตอบว่าแล้วมองหุ้นอสังหาไปที่ทางไหนบ้างค่ะอันนี้เราพูดถึงหุ้นอสังหาค่ะใช่ครับโอเคหุ้นอสังหานะครับ ส่วนตัวนะถ้าผมชอบผมจะชอบเป็นแนวโกดังสินค้านะครับแล้วก็พวกโลจิสติกอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นพวกกองรีดอันนี้ก็ลองไปหาได้เพอพอเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยครับการซื้อของออนไลน์เองก็จะมีมากขึ้นและแถมต่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับยังไงอ่ะแคทฟโฟเนี่ยมันค่อนข้างดีคือลองงานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ว่าง กับสินค้าที่แบบเรื่องของโลจิสติกรเรื่องของกระส่งออนไลน์คนเนี่ยกำลังน่าสนใจนะครับแล้วก็มีรายใหญ่เนี่ยค่อนข้างไปทางนั้นเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องแบบพัฒนาสังหาเนี่ยก็ต้องดูเป็นตัวตัวไปเลยว่าให้มันจะไปที่ทางไหนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาสังหาที่เป็นตัวใหญ่หญจริงๆเนี่ยก็เริ่มกระจายความเสี่ยงไปในหลายหลายด้านของธุรกิจแล้วบางคนย้ายไปเป็นโรงพยาบาลบางคนย้ายไปทําธุรกิจ ฟิตให้เช่าอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มกระจายใช่ไหมไปมา,มากๆขึ้นบางคนทำโรงแรมนะครับอย่างบางแบรนด์ก็คือมีทั้งพัะนาสังหากระจายไปทำโรงแรมด้วยเงี้ยก็มีเหมือนกันดังนั้นผมคิดว่าในอนาคตอ่ะถ้าจะมุ่งไปทางพัฒนาอย่างเดียวอ่ะไม่มีธุรกิจเสริมอื่นๆเลยอนะ่ะบางครั้งเวลาเจอพายุเข,ข้ามาก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะสังหานิมทัพเนี่ยเป็นการเป็นการเป็นธุรกิจที่มีวัตจักนะครับช่วงเุรกิจที่ดีเนี่ยมันก็จะขายดี ธุรกิจที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ควรจะซื้อซื้อที่ดินนะครับเพราะว่าต้องเก็บราคาถูกเอาไว้ใช่ไหมฮะแต่พอมันเป็นอัตรามหาชนก็ต้องพัฒนาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะมีความกดดันว่าจาเป็นต้องซื้อในช่วงที่ท,ที่ราคาแพงก็ต้องซื้อเพราะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับก็เลยทําให้มองว่าถ้าเป็นแบบที่มีการกระจายอ่าโปรดนะครับหรือธุรกิจในหลายมิติอันนี้ค่อนข้างดูดีครับผม